กรณีที่เกิดขึ้นในราคาที่ล่าสุดเมื่อวันก่อนเกิดเหตุคนขับรถอูเบอร์และรถแท็กซี่พัทยามีปากเสียงแล้วก็ถึงขั้นลงมือชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บหลายฝ่ายที่ผ่านมาหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจนในที่สุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดเหตุทำนองนี้ในเขตเมืองพัทยาจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศล่าสุดที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีประชุมแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีนายมโนจชาญวัฒนศิลป์ผู้ตรวจราชการกรมรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพันเอกสหัสดลธเนศชัยพิทักษ์หัวหน้ากองกำลังพลมทบ14ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเมืองพัทยาและผู้ประกอบการสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นายมโนจผู้ตรวจราชการกรมรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมเพื่อหาข้อยุติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากมีเหตุทะเลาะวิวาทจนเป็นข่าวคึกโครมการทะเลาะวิวาทนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหายังเป็นการทวงความเจริญนะคะในที่ประชุมก็มีการเสนอแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกเพื่อความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายค่ะเบื้องต้นนะคะได้มีข้อสรุปเรื่องปัญหาการทะเลาะวิวาทของอูเบอร์และรถแท็กซี่พัทยาซึ่งหากพบว่าฝ่ายรถอูเบอร์มีการกระทำความผิดหรือพบเห็นว่าใช้รถรับจ้างสาธารณะโดยไม่ชอบจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงินสูงสุด 2,000 บาทและงดใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา3เดือนในส่วนของรถแท็กซี่นั้นต้องไม่มีการล้อมกรอบหรือกระทำการยั่วยุจนเกิดความรุนแรงและหากพบว่าเหตุการณ์บานปลายจนมีการลงไม้ลงมือกันขึ้นจะดำเนินการทั้ง2ฝ่ายโดยไม่มีข้อผ่อนปรนสิ่งสำคัญคือปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนคือการใช้บริการแท็กซี่ที่ไม่ยอมกดมิเตอร์กรณีนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วร้องขอให้ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยแต่จากการร้องเรียนของผู้ประกอบการเองก็ทราบว่าอัตราค่าบริการที่รัฐกำหนดนั้นก็ไม่เพียงพอหรือคุ้มค่าต่อการเดินรถซึ่งเรื่องนี้เป็นการพิจารณาในระดับสูงที่อาจจะมีการนำเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไปทางนี้หากพบว่าผู้ที่กระทำผิดในครั้งแรกมีการกระทำผิดเป็นครั้งที่2ด้วยการลักไก่มาให้บริการทั้งที่ใบอนุญาตขับขี่ถูกพักใช้ก็จะมีการเพิ่มโทษตามลำดับความผิดที่สูงขึ้นและหากยังมีการฝ่าฝืนหรือดื้อแพ่งสหกรณ์ผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมด้วยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อให้คนดีๆมีที่ทำมาหากินและกำจัดคนไม่ดีให้หมดไปจากสังคมด้วยค่ะ